ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแล้วนะฮะแต่มีอาการโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วแล้วก็แต่ว่าเขายังมีความต้องการทางเพศอะไรอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเขาควรจะมาพบแพทย์มาปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อปรึกษาในเรื่องของอาการที่เขาเป็นอยู่นะครับนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโรคที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดโรคอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับมาปรึกษาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้โรคมันเลวร้ายลงไปกว่านี้ให้การรักษาก่อนขณะเดียวกันเราก็จะมีเป็นการเราก็มีการรักษาการแนะนำให้เขาสามารถมีกิจกรรมทางเพศหรือมีการประกอบกิจทางเพศได้นะครับส่วนใหญ่คุณหมอคงแนะนำให้รับประทานยาก่อนการใช้วิธีอื่นๆเลยอยากทราบว่าควรจะเลือกใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับตอนนี้นี่นะครับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับมีก็ปัจจุบันมีเพียงตัวเดียวนะฮะที่ออกมาในตลาดแล้วก็อีกอันนึงภายในประมาณปี2ปีข้างหน้านี้คงจะออกมาอีกหลายตัวนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มเดียวกันที่ออกฤทธิ์ที่ทำให้มีการคงการแข็งตัวขององคชาตได้นะครับลักษณะของการใช้ยานี้เราจะขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นหลักนะครับถ้าคนไข้มีโรคซึ่งเป็นสาเหตุแล้วเช่นโรคเบาหวานโรคความดันหรือโรคไขมันในเลือดสูงสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะรักษาโรคพวกนี้ก่อนเพื่อไม่ให้โรคนี้โรคอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเลวลงนะครับอันที่สองก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยเลือกที่เขาจะต้องการรักษาอาการหย่อนด้วยหรือไม่ถ้าเขาต้องการรักษาเราก็จะบอกว่าเราจะเลือกใช้ยานะที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลสำเร็จค่อนข้างจะสูงให้เขานะครับแล้วก็รวมทั้งเทคนิคการใช้ยานะครับเพราะยาแต่ละตัวเนี่ยมีเทคนิคการใช้ยาไม่เหมือนกันแล้วคงจะบอกคุณสมบัติของยานะครับว่ายาแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับยาตัวไหนออกฤทธิ์เป็นยังไงยาตัวไหนต้องคำนึงยังไงบ้างยาตัวไหนมีเทคนิคการใช้ยายังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพโรคที่เขาเป็นด้วยว่าเขาไม่สามารถจะใช้มีข้อห้ามในการใช้ยาตัวนี้หรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้จะต้องตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกใช้ยาตัวไหน